สำหรับโครงการเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์41อำเภอรามันจังหวัดยะลาไม่เพียงเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของนักเรียนเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่หมุนเวียนมาศึกษาและรับคำแนะนำไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวอีกด้วยติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะโครงการเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41อำเภอรามันจังหวัดยะลามีการเลี้ยงไก่ไข่เป็ดไข่เป็ดเทศเลี้ยงแพะและปลูกพืชผักสวนครัวโดยทางโรงเรียนได้ดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากจะได้ผลผลิตสามารถนำไปประกอบอาหารให้นักเรียนได้อย่างเพียงพอแล้วยังเป็นการฝึกอาชีพให้นักเรียนและฝึกความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันสร้างรายได้เสริมจากการส่งขายผลผลิตให้สหกรณ์ของโรงเรียนเพียงพอไหมคะกับที่นักเรียนรับประทานอยู่เพียงพอครับแล้วก็ส่วนของแพะก็จะมี32ตัวเป็นการเริ่มขยายเพื่อเป็นการต่อยอดในการเลี้ยงแพะต่อไปเพราะคือเป็นสัตว์เศรษฐกิจ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จำนวนผู้บริโภคต้องการมากที่สุดส่งโรงครัวของโรงเรียนแล้วก็ส่วนนึงก็ตามชุมชนและแวดใกล้เคียงของโรงเรียนครูผู้ดูแลกิจกรรมด้านสัตว์โครงการเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41กล่าวว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เป็นโรงเรียนพระราชทานดังนั้นทุกกิจกรรมของโรงเรียนจึงเน้นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจะปลูกฝังให้นักเรียนได้น้อมนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ก็คือเป็นโรงเรียนของนายหลวงก็คือกิจกรรมทุกกิจกรรมของโรงเรียนก็คือจะเน้นหลักทางด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2ไขก็คือจะเน้นให้นักเรียนปฏิบัติตามแนวพระราชดำรินักเรียนที่ได้มาศึกษาในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41กล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้พระราชทานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทำให้เด็กๆที่ด้อยโอกาสมีที่เรียนมีที่พักอาศัยและอิ่มท้องแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่มีโครงการเพื่ออาหารกลางวันตรงนี้ค่ะรู้สึกดีค่ะค่ะเราได้มีส่วนร่วมตรงนี้ยังไงบ้างได้ดูแลไก่ก็คือเก็บไข่แล้วก็ให้อาหารไก่ค่ะค่ะขอขอบคุณในหลวงที่พระราชทานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์มากเลยค่ะเพราะว่านักเรียนที่ไม่มีโอกาสที่จะเรียนต่อจะได้มีโอกาสมาศึกษาค่ะโครงการเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41ไม่เพียงเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของนักเรียนเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่หมุนเวียนมาศึกษาและรับคำแนะนำไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวอีกด้วยเปาซันโดตาแซถ่ายภาพฟาสิยาอภิโลโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลารายงาน